ถบัสผีสิงเม็กซิโกหากไม่ฟังคำเตือนจะถูกลากไปลงนรกรถบัสผีสิงเม็กซิโกจะปรากฏในช่วงกลางคืนระหว่างเมืองทีและเมืองแอลมีเรื่องเล่าว่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งขึ้นรถบัสที่ไปยังเมืองทีตอนกลางดึกรถบัสคันนั้นดูภายนอกค่อนข้างเก่าแต่ภายในสภาพปกติที่นั่งเต็มเกือบทุกที่ทว่ามันมีบรรยากาศที่แปลกประหลาดวังเวงและอึมครึมอย่างบอกไม่ถูกผู้โดยสารต่างก็มีสีหน้าว่างเปล่าเฉยเมยไม่พูดไม่จาผิวกายซีดเผือดตามปกติแล้วผู้โดยสารที่ขึ้นรถบัสตอนกลางคืนมักจะหลับไหลเพราะความอ่อนเพลียแต่ผู้โดยสารรถคันนี้ไม่มีใครเลยสักคนที่นอนหลับไม่นานกระเป๋ารถก็เดินมาเก็บค่าโดยสารแต่กลับมองข้ามเด็กหนุ่มคนนี้ไปราวกับมองไม่เห็นแม้ว่าเขาจะเรียกหรือตะโกนดังแค่ไหนกระเป๋ารถก็ดูเหมือนจะไม่ได้ยินและผู้โดยสารคนอื่นๆก็ไม่มีท่าทีสนใจเขาเลยเด็กหนุ่มจึงคิดว่ากระเป๋ารถอาจจะเบิกแม้ว่าจะมีเรื่องประหลาดหลายอย่างแต่การเดินทางก็เป็นไปอย่างราบเรียบจนกระทั่งรถขับผ่านป้ายบอกทางที่เขียนว่าจะถึงเมืองทีในอีก1กิโลรถบัสก็จอดกระทันหันและกระเป๋ารถก็เดินมาบอกให้เด็กหนุ่มลงจากรถทั้งที่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่เด็กหนุ่มก็รู้สึกกลัวกระเป๋ารถมากเขาจึงยอมลงแต่โดยดีและจ่ายค่าตั๋วให้แต่กระเป๋ารถไม่รับเงินบอกเพียงว่าให้ลงจากรถแล้วอย่าหันกลับมามองเด็ดขาดเด็กหนุ่มเดินตัวสั่นลงจากรถไม่หันกลับไปมองข้างหลังและรอจนกระทั่งได้ยินเสียงรถขับออกไปไกลจนไม่ได้ยินเสียงแล้วจึงค่อยๆหันไปมองรอบๆตัวจากนั้นเขาก็ต้องโบกรถที่ผ่านไปมาให้ช่วยส่งที่ป้ายรถที่ใกล้ที่สุดและนั่งรถกลับบ้านเมื่อกลับถึงบ้านเด็กหนุ่มยังคงสงสัยในรถบัสประหลาดคันนั้นจึงค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและเมื่ออ่านจบแผ่นหลังของเด็กหนุ่มก็เต็มไปด้วยเหงื่อเย็นๆเขาคิดในใจว่าโชคดีที่รอดมาได้เพราะรถบัสคันที่เขาขึ้นไปนั้นเป็นรถบัสผีสิงมีข่าวลือว่าใครที่ไม่เชื่อฟังคำเตือนของกระเป๋ารถแล้วหันกลับไปมองจะเห็นรถบัสกายสภาพเป็นรถที่พังเละเทะหมดสภาพผู้โดยสารทุกคนกลายเป็นโครงกระดูกจ้องมองออกมาจากหน้าต่างรถด้วยสีหน้านิ่งเฉยและคนที่เห็นภาพนั้นถ้าไม่เสียสติไปเลยก็จะเสียชีวิตใน1อาทิตย์ให้หลังและกลายเป็นหนึ่งในผู้โดยสารบนรถต้องวนเวียนระหว่างโลกมนุษย์และปรโลกไปตลอดกาลผู้คนละแวกนั้นเชื่อว่ารถบัสผีสิงคันนี้เกิดจากรถบัสที่รับส่งผู้โดยสารจำนวนมากขับไปยังเมืองทีแล้วประสบอุบัติเหตุตกเหวทำให้ทุกคนในรถบัสเสียชีวิตวิญญาณเหล่านั้นตายอย่างกระทันหันและทรมานจึงไม่สามารถไปสู่สุคติได้เมื่อวิญญาณจำนวนมากมารวมตัวกันกลายเป็นกลุ่มก้อนที่มีพลังมหาศาลสามารถสร้างภาพลวงตามาตามหลอกหลอนผู้คนได้ผีโบกรถเมื่อขับรถไปถึงจุดหมายมันจะหายไปเหลือเพียงอากาศหรือแอ่งน้ำเรื่องผีโบกรถนี้เป็นตำนานที่เล่าขานกันไปทั่วประเทศญี่ปุ่นผีโบกรถมีลักษณะเป็นหญิงสาวผิวขาวเสียวไม่พูดไม่จาและไม่เป็นอันตรายกับใครเธอเพียงแค่ปรากฏตัวโบกรถแท็กซี่เพื่อให้ไปส่งที่จุดหมายปลายทางเท่านั้นมีเรื่องเล่าว่าคนขับแท็กซี่ขับรถตอนกลางคืนและรับหญิงสาวที่โบกรถอยู่ข้างทางเมื่อขึ้นรถมาแล้วเธอก็บอกจุดหมายที่ต้องการจะไปคนขับรถก็ขับรถไปตามที่เธอต้องการระหว่างที่อยู่บนรถหญิงสาวที่เป็นผู้โดยสารจะก้มหน้านิ่งไม่พูดไม่จาไม่ขยับเปลี่ยนท่าจนดูประหลาดบางครั้งคนขับรถก็พยายามจะหาเรื่องพูดกับเธอเพื่อไม่ให้บรรยากาศหน้าคนลุกจนเกินไปทว่าจะทำอย่างไรเธอก็ไม่ยอมพูดคนขับรถจึงต้องเลิกชวนคุยเพียงแต่บางครั้ง
เขาก็แอบมองผู้โดยสารที่ดูไม่ปกติคนนี้ทางกระจกมองหลังครั้งหนึ่งเขามองไม่เห็นหญิงสาวจากกระจกมองหลังแต่เมื่อมองอีกครั้งก็มองเห็นเธอจึงคิดว่าตัวเองคงจะกลัวเกินไปและพยายามขับรถไปยังจุดหมายโดยคิดให้น้อยที่สุดเมื่อใกล้ถึงจุดหมายคนขับแท็กซี่ก็รู้สึกโล่งใจอย่างมากแต่ทันทีที่หันหลังมาพูดกับหญิงสาวกับเหลือเพียงเบาะอันว่างเปล่าบางก็ว่ามีถุงมือหรือเงินค่าโดยสารทิ้งไว้แต่บางเวอร์ชั่นก็บอกว่ามีแอ่งน้ำเปียกๆตรงตำแหน่งที่หญิงสาวเคยนั่งอยู่ในขณะที่อีกหลายเวอร์ชั่นก็จะแตกต่างกันไปเช่นหญิงสาวบอกให้ไปส่งแถวๆสุสานหรือบอกให้ไปส่งที่หน้าบ้านหลังหนึ่งจากนั้นก็ไม่ยอมออกมาคนขับแท็กซี่จึงต้องเคาะประตูบ้านเพื่อขอค่าโดยสารและได้รู้ว่าผู้หญิงที่ขึ้นแท็กซี่มานั้นเป็นลูกสาวของบ้านหลังนี้เธอตายไปได้หลายวันแล้วแต่วิญญาณของเธอมักจะปรากฏตรงสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุรถชนและมักจะโบกรถแท็กซี่ให้พากลับบ้านมาบ่อยๆพ่อแม่ของเธอเชื่อว่าลูกสาวตายอย่างกระทันหันและไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วและไม่ยอมไปสู่สุคติแต่ก็มีเวอร์ชั่นหนึ่งที่ผีโบกรถทำร้ายคนซึ่งเวอร์ชั่นนี้คนขับรถแท็กซี่จะขับไปตามคำบอกทางของหญิงสาวที่โบกรถมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาหันมาถามพ่อรู้สึกว่าเส้นทางนั้นมันผิดปกติและก็พบว่าหญิงสาวที่เป็นผู้โดยสารได้หายไปแล้วและเมื่อเขาหันหน้ากลับมาก็พบว่าเส้นทางข้างหน้าเป็นหุบเหวคนขับรถหยุดรถไม่ทันรถจึงพุ่งตกเหวลงไปผีรถซิ่งเรื่องมีอยู่ว่าดิฉันกับแฟนหนุ่มเพิ่งจะคบหากันใหม่ๆช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนพอดีเราจึงตกลงกันว่าจะออกทริปขับรถคู่ใจเที่ยวกันชนิดที่ว่าขับไปเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่นรถคู่ใจที่ว่าก็คือมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์โดยแฟนทำหน้าที่เป็นคนขับตลอดการเดินทางพวกเราสนุกและสดชื่นกันมากจนมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นเราตั้งใจจะไปนอนบ้านของคุณน้าเพราะไหนๆก็มาถึงที่แล้วเลยจะถือโอกาสไปเยี่ยมซะเลยแต่ด้วยความที่ว่าจังหวัดนั้นมีที่เที่ยวเยอะไปหมดทำให้เรามัวแต่เที่ยวเพลินจนมืดค่ำเราขับรถบนถนนสายหนึ่งซึ่งเปรียวและเงียบมากตลอดทางแทบไม่มีแสงไฟเลยฉันรู้สึกกลัวจนกอดแฟนไว้แน่นเธอเป็นอะไรหรือเปล่ารัดซะแน่นเชียวเปล่าแค่มันมืดๆเลยรู้สึกเย็นนิดหน่อยพอขับรถไปได้สักพักก็เหมือนจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์อยู่ทางด้านหลังฉันหันไปมองพบว่ามีตามหลังมาอยู่2คันตอนนั้นฉันรู้สึกโล่งใจมากอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนร่วมทางมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนั้นขับตีคู่กันมาและก็ได้แซงรถของฉันขึ้นไปขณะที่แซงนั้นฉันเหลือบไปมองเห็นว่าเป็นหนุ่มสาวขับรถซ้อนท้ายกันมา2คนฉันคิดว่าคงเป็นวัยรุ่นกลับจากเที่ยวกันแน่รถ2คันนั้นขับอยู่ข้างหน้าฉันประมาณ20เมตรจากนั้นพวกเขาก็บิดคันเร่งและขับแข่งกันโหวัยรุ่นนี้แรงจริงๆเลยนะนั่นสิแต่เราอ่ะไม่ต้องไปแข่งกับเขานะอันตรายยังไม่ทันสิ้นเสียงที่ฉันกับแฟนคุยกันเราก็ได้ยินเสียงดังโครมคล้ายกับเกิดอุบัติเหตุเมื่อขับไปถึงก็พบว่ามอเตอร์ไซคันหนึ่งแหกโค้งชนเข้ากับต้นไม้อย่างจังร่างของผู้หญิงกระเด็นไปไกลและนอนแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นส่วนผู้ชายคนนั้นอยู่ใกล้ๆกับรถคาดว่าน่าจะเจ็บสาหัสแต่เขาพยายามที่จะไปหาแฟนเขาฉันแปลกใจว่าเพื่อนอีกคันที่มาด้วยกันหายไปไหนหรือเขาขับรถไปไกลจนไม่รู้ว่าเพื่อนของเขานั้นเกิดอุบัติเหตุ
แต่ไม่ทันได้คิดมากเพราะต้องช่วยคนเจ็บก่อนฉันพยายามโทรหาโรงพยาบาลไม่มีสัญญาณเลยสงสัยว่าจะเป็นที่อับสัญญาณละมั้งฉันรีบวิ่งไปดูผู้หญิงที่นอนจมกองเลือดพยายามเรียกแต่เธอก็ไม่ตอบสนองเลยเธอหายใจรวยรินส่วนผู้ชายนั้นขาของเขาน่าจะหักเพราะเห็นได้ชัดว่ากระดูกทิ่มทะลุออกมาแต่เขาก็พยายามเดินไปดูแฟนของเขาเราพยายามห้ามเขาแต่เขาก็ไม่ฟังเลยพี่ครับพี่เจ็บหนักมากอย่าเพิ่งขยับตัวสิครับพี่อยู่นิ่งๆก่อนนะครับพี่ผู้ชายคนนั้นไม่สนใจคำเตือนของเราเลยเขาพยายามกระเสือกกระสนไปหาแฟนสาวเมื่อฉันมองไปที่ใบหน้าของเขาบริเวณริมฝีปากนั้นได้ฉีกลงมาถึงคอเขาเอามือจับเนื้อที่ปากไม่ให้มันย้อยห้อยลงมาฉันกับแฟนทำอะไรไม่ได้เลยพวกเรายืนมองด้วยความหดหู่ใจและแอบสยองนิดๆฉันเดินไปที่ถนนมองดูว่ามีรถคันไหนวิ่งผ่านไปมาหรือเปล่าเพื่อจะได้ขอความช่วยเหลือแต่เมื่อหันกลับมามองที่จุดเกิดเหตุกลับพบว่าไม่มีอุบัติเหตุนั้นเลยหนุ่มสาวคู่นั้นก็ได้หายไปแล้วแฟนของฉันก็วิ่งมาอย่างหน้าตาตื่นเธอเรารีบออกไปจากที่นี่กันโดนเข้าแล้วโอเคพวกเรารีบขึ้นรถขณะที่สตาร์ทเครื่องนั้นหางตาของฉันได้เหลือบไปเห็นว่าข้างทางบริเวณโค้งมีผู้ชายและผู้หญิงยืนหันหลังอยู่เมื่อรถของเรากำลังจะขับผ่านพวกเขาก็ค่อยๆหันมามองแต่หันมาเฉพาะหัวเท่านั้นตัวยังคงยืนหันหลังเหมือนเดิมฉันตกใจสุดขีดกรี๊ดดังลั่นแต่นั่นยังไม่เท่ากับเสียงของพวกเขาพยายามวิ่งตามหลังมาแล้วพูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแฟนมองกระจกหลังแล้วบอกว่าพวกเขาวิ่งห่างจากเราเพียง1เมตรเท่านั้นแค่นั้นแหละแฟนบิดคันเร่งอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อไปถึงที่บ้านคุณน้าทุกคนต่างตกใจว่าทำไมถึงกล้าขับมอเตอร์ไซค์มามืดๆดึกๆแบบนี้นี่พวกเธอขับรถมาซะดึกเชียวอันตรายไปนะจริงด้วยค่ะคุณน้าด้วยความที่มาถึงดึกมากแล้วจึงไม่อยากจะเล่าอะไรให้คุณน้าฟังกะว่ารอพรุ่งนี้เช้าค่อยเล่าให้ฟังจะดีกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปนอนที่บ้านข้างๆนี้นะหลังนั้นน่ะไม่มีคนอยู่จะได้เป็นส่วนตัวเพราะหลังที่น้าอยู่นี้ไม่เหลือห้องให้แล้วถ้านอนห้องรับแขกก็ดูจะไม่สบายนะเดี๋ยวจะนอนไม่หลับกันพอดีค่ะบ้านหลังข้างๆนี้ดูสวยงามสะอาดตาฉันแอบสงสัยเล็กน้อยว่าทำไมไม่มีใครมาอยู่เลยนะแต่ด้วยความที่เหนื่อยล้าบวกกับเพิ่งเจอเรื่องน่ากลัวมาหมาดๆพวกเราจึงรีบอาบน้ำและเตรียมเข้านอนเราสองคนกำลังจะเอนตัวนอนทันใดนั้นเองมีเสียงเคาะประตูบ้านตอนนั้นฉันคิดเองว่าคุณน้าคงจะมาดูว่าพวกเราอยู่โอเคกันดีไหมฉันจึงรีบวิ่งมาเปิดประตูบ้านแต่เมื่อเปิดออกไปกลับไม่พบใครเลยสักคนฉันคิดเองว่าสงสัยฉันจะลงมาเปิดช้าคุณน้าคงคิดว่าพวกเราหลับแล้วเลยกลับบ้านไปหรือเปล่าจากนั้นฉันก็กลับขึ้นมาบนห้องและเมื่อกำลังจะเอนตัวนอนอีกครั้งกลับได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์บิดคันเร่งเสียงดังมากและดูเหมือนว่าเสียงจะมาจากหน้าบ้านแต่เมื่อมองออกจากหน้าต่างออกไปก็ไม่มีเลยสักคันและเมื่อฉันกำลังจะหลับอีกครั้งคราวนี้เสียงบิดมอเตอร์ไซค์ได้ดังขึ้นอีกแต่หนักกว่าเดิมตรงที่รู้สึกเหมือนเสียงบิดมอเตอร์ไซค์นั้นวนอยู่รอบบ้านเมื่อฉันมองออกไปก็ไม่เจออีกฉันกับแฟนมองหน้ากันอย่างลึกลับและชวนกันลงไปดูข้างล่างเราเปิดประตูบ้านออกไปดูข้างนอก
ก็ไม่พบอะไรเช่นกันในขณะที่เราเดินขึ้นบันไดจะกลับห้องประตูห้องด้านล่างก็ดังขึ้นราวกับมีคนเคาะประตูพวกเรารวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีจับมือกันอีกครั้งและเดินลงไปดูเมื่อเปิดประตูเข้าไปพวกเราแทบล้มทั้งยืนเพราะภาพที่เห็นนั้นเป็นรถมอเตอร์ไซคันเดียวกันกับที่เกิดอุบัติเหตุสภาพเนี่ยพังยับเยินและเครื่องยนต์มันด้านติดขึ้นเองแค่นั้นแหละพวกเรารีบวิ่งไปบ้านคุณน้าอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อคุณน้าเห็นสภาพของเราสองคนก็พอจะเดาออกว่าไปเจออะไรมาน้าคุณน้าคะคือว่ามาเข้าบ้านก่อนพวกเธอเจออะไรมาหรอฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณน้าฟังตั้งแต่โค้งนั้นจนถึงเรื่องในบ้านและคุณน้าก็ยอมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเช่นกันก็หลายเดือนก่อนญาติทางฝั่งน้าเขยที่เป็นวัยรุ่นน่ะซิ่งรถกันและเกิดอุบัติเหตุแหกโค้งตายโหงทั้งคู่ว่ากันว่าวิญญาณไม่ไปไหนชาวบ้านแถวนี้น่ะไม่มีใครกล้าขับมอเตอร์ไซค์กลางคืนหรอกเพราะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะโดนทุกคันแต่รถยนต์ไม่เจอนะแต่ก็ยังว่าแหละเลี่ยงได้ก็เลี่ยงและบ้านที่พวกเธออยู่เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบ้านของเขาเองแหละน้าไม่คิดว่าวิญญาณเขาจะกลับมาบ้านสงสัยคงจะห่วงบ้านนะบ้านเนี้ยเขารักมากนี่ก็ว่าจะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติอยู่นะเมื่อได้ฟังพวกเราก็อึ้งไปตามๆกันใครจะไปรู้ว่าจะบังเอิญได้ขนาดนี้เจอที่โค้งก็ว่าช็อกแล้วดันมานอนบ้านผีตายโหงอีกสุดจริงๆหลังจากเหตุการณ์วันนั้นพวกเราก็ไม่กล้าขับรถกลางคืนในที่เปี่ยวๆอีกเลยรถเมผีสิงสาย375ของประเทศจีนพาผู้โดยสารไปปรโลกกลางดึกคืนหนึ่งช่วงฤดูหนาวชายหนุ่มนามสมมุติแซ่หลี่ขึ้นรถบัสสาย375ในเวลาราวๆเที่ยงคืนรถบัสที่หลี่ขึ้นไปนั้นมีผู้โดยสารไม่ถึง10คนหลี่นั่งข้างหญิงชราและเผลอหลับไปอย่างเหนื่อยล้าเมื่อเวลาผ่านไปหลี่ตื่นขึ้นมาและมองไปรอบๆก็พบว่าบนรถเหลือเพียง4คนเท่านั้นนั่นก็คือหลี่หญิงชราคนขับรถและกระเป๋ารถหลังจากนั้นไม่นานรถเมย์ก็จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายแห่งหนึ่งเป็นผู้โดยสารจำนวน3คนที่เดินเคียงข้างกันโดย2คนซ้ายขวาช่วยกันพยุงคนตรงกลางที่เหมือนจะไม่ได้สติให้เดินขึ้นรถหลี่มอง3คนนั้นอย่างแปลกใจเพราะชาย2คนที่ช่วยพยุงเพื่อนนั้นแต่งกายด้วยชุดโบราณย้อนยุคที่มีชายเสื้อยาวคลุมถึงเท้าหน้าตาของพวกเขาซีดเผือกให้ความรู้สึกน่ากลัวอย่างอธิบายไม่ถูกการปรากฏตัวของทั้ง3คนทำให้บรรยากาศภายในรถเมย์ดูผิดปกติและเหมือนอากาศจะหนาวขึ้นทันทีหลี่ที่รู้สึกแปลกๆกำลังลังเลใจว่าควรจะลงป้ายหน้าดีหรือไม่ทันใดนั้นเองหญิงชราที่นั่งอยู่ข้างๆก็ลุกขึ้นมาโวยวายว่ากระเป๋าเงินของเธอหายและโทษว่าหลี่ต้องขโมยไปแน่นอนหลี่ตกใจเขารีบพยายามปฏิเสธแต่หญิงชราก็ไม่ฟังเธอบังคับให้คนขับรถจอดรถที่ป้ายถัดไปและบังคับให้หลี่ลงจากรถมาด้วยกันหลังจากที่ทั้งคู่ลงมาจากรถแล้วหลี่ก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้ขโมยของไปจริงๆแต่หญิงชรากลับบอกว่าเธอเพิ่งจะช่วยชีวิตของหลี่เอาไว้และอธิบายต่อว่าตอนที่3คนนั้นขึ้นรถเมย์มาเธอมองพวกเขาอย่างสงสัยและในจังหวะที่ลมพัดเธอสังเกตเห็นว่าชายที่ใส่ชุดโบราณไม่มีเท้าและเมื่อมองดูดีๆก็พบว่าคนตรงกลางไม่หายใจเลยหญิงชราจึงรีบหาวิธีลากหลี่ลงมาจากรถด้วยกันเมื่อได้รับฟังเรื่องราวทั้งคู่ก็ไปแจ้งตำรวจแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อและบอกว่าพวกเขาคงจะเมามาก3วันให้หลังมีข่าวแจ้งว่าพบรถเมย์สาย375ที่หายไปในแม่น้ำตำรวจรายงานว่าพบศพผู้เสียชีวิตในรถเมย์3รายคือคนขับรถกระเป๋ารถเมย์และชายนิรนามรายหนึ่ง
ที่น่าแปลก็คือรถไม่มีน้ำมันเหลืออยู่ในถังน้ำมันกลับมีเลือดในปริมาณมหาศาลและศพที่พบก็เน่าเปื่อยเร็วผิดปกติทั้งที่เสียชีวิตเพียง3วันหลายคนเชื่อว่าผู้แต่งกายด้วยชุดโบราณ2คนนั้นคือยมทูตดำขาวที่มารับวิญญาณมนุษย์ไปยังปรโลกส่วนคนขับรถและกระเป๋ารถเมล์เป็นเพียงผู้โชคร้ายที่อยู่ผิดที่ผิดเวลาหากลีและหญิงชรายังอยู่บนรถในตอนนั้นก็อาจจะถูกพาไปยังปรโลกด้วยก็เป็นได้ผีสาวชุดดำวัสเมียนนารีเรื่องราวของผีสาวชุดดำวัสเมียนนารีเกิดขึ้นมากกว่า50ปีที่แล้วโดยเรื่องราวความเป็นมาก็คือคนขับแท็กซี่คนหนึ่งกำลังจะขับรถกลับบ้านเขามองเห็นคนโบกมือทำท่าเหมือนจะเรียกแท็กซี่อยู่ไกลๆเมื่อขับเข้าไปใกล้ๆจึงเห็นว่าผู้โดยสารโบกรถเป็นหญิงสาว2คนสวมชุดดำกลมกลืนไปกับความมืดรอบตัวดูอายุราวๆ20กว่าหน้าตาละไม้คล้ายกันเป็นเหมือนพี่น้องกันพวกเธอบอกว่าอยากให้ไปส่งที่วัดเสมียนนารีทีแรกคนขับไม่อยากจะไปเพราะมันดึกแล้วแล้ววัดอยู่ค่อนข้างไกลแต่พอสงสารหญิงสาวทั้งสองกลัวว่ายืนอยู่ในที่เปี่ยวแบบนี้จะเป็นอันตรายจึงรับทั้งคู่เป็นลูกค้าเที่ยวสุดท้ายของวันทั้งคู่จึงขึ้นไปนั่งบนเบาะหลังระหว่างที่ขับรถไปเรื่อยๆหญิงสาวทั้งสองนั่งเงียบกริบแม้ว่าคนขับจะชวนคุยเพื่อไม่ให้บรรยากาศวังเวกแต่พวกเธอก็ไม่ยอมพูดเมื่อทำเช่นนี้ไป 2-3 ครั้งคนขับจึงเลิกชวนคุยและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าอากาศหนาวเย็นผิดปกติยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสังเกตเห็นหญิงสาวจากกระจกหลังก็รับรู้ถึงสิ่งที่ผิดปกติอย่างเช่นผิวของพวกเธอซีดมากแล้วทั้งคู่ก็นั่งก้มหน้าก้มตาไม่ขยับเขยื้อนราวกับเป็นหุ่นทำให้คนขับรถตัวเกรงไปตลอดทางเมื่อขับถึงวัดเสมียนนารีคนขับหันไปด้านหลังตั้งใจจะบอกว่าถึงที่หมายแล้วกลับได้พบเพียงความว่างเปล่าไม่รู้ว่าพวกเธอหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งยังไม่ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูรถเลยราวกับว่าพวกเธอทะลุประตูออกไปได้บางเวอร์ชันก็บอกว่าพวกเธอค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาคนขับรถแท็กซี่เลยทีเดียวชาวบ้านเล่าว่าตำนานเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นจริงเพราะข่าวเมื่อสมัยก่อนที่มีหญิงสาวสองคนรีบไปงานศพของแม่ซึ่งจัดในวัดเสมียนนารีแต่พวกเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกันก่อนที่จะไปถึงวัดและกลายมาเป็นผีโบกรถแสดงความเหี้ยนแก่คนขับแท็กซี่จึงมีคำเตือนว่าไม่ควรจอดรับส่งใครบริเวณนั้นเพราะอาจจะพบเห็นผีสาวสองพี่น้องได้เป็นเรื่องสยองปนความเศร้าสำหรับคนในละแวกนั้นเลยทีเดียว